ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้ขอเอาใจคนที่ชื่นชอบของหวานจากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงหัวจุกค่ะใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองอบบดละเอียดแป้งสาลีนมผงเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่มาการีนตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนมาการีนกระจายทั่วแป้งใส่ไข่ไก่นมข้นจืดและกลิ่นวานิลาตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันยกลงตักใส่ภาชนะคลุมด้วยผ้าชื้นเตรียมไว้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมขนาดก้อนละ5กรัมวางลงบนถาดแล้วอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะตีผสมไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งและแป้งข้าวโพดด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแบ่งส่วนผสมที่ได้ผสมกับสีผสมอาหารตามที่ต้องการตักรอยัลไอซิ่งใส่ในถุงบีบใช้หัวบีบรูปดาวเบอร์18บีบลงบนคุกกี้ให้สวยงามพักไว้จนหน้าขนมทรงตัวดีแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงหัวจุกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ